ทีนี้พอผมพูดเรื่อง business เนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นสไลด์อาจารย์ดักอาจารย์ยกไปนิดนึงว่ามันเอาการที่เราเอา IoT มาจับตรงนี้ได้ครับสุดท้ายแล้วพอเราทำไปจนถึงระดับหนึ่งเรามั่นใจว่าข้อมูลมันเชื่อถือได้เราสามารถมาสร้างสิ่งที่เราเป็นโมเดลและมันเกิด AI ขึ้นมาได้ครับและผมแถมให้ว่ามันจะต้องราคาไม่แพงด้วยแต่ในยะสำคัญของ IoT ถ้าให้ผมสื่อความหมายไปง่ายๆทำให้พี่ๆเข้าใจง่ายก็คือมันคือตัวอุปกรณ์หรือ device แบบนึงแล้วกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์แบบนึงนี่แหละที่จะสามารถส่งผ่านข้อมูลเนี่ยจากงานของเราหรือสิ่งที่เราใช้อยู่แต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความนะครับมันจะเหมือนกันคือเก็บข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลเกิดขึ้นการ management ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นี่คือสาระสำคัญของ IoT ในตอนแรกนะครับที่บอกว่าเพนพอยต์ก็คือว่าเขาให้คนไปโจทย์ใช่ไหมครับทั้งสระว่ายน้ำทั้งเพชเชอร์เกตแบบนี้มีวันหนึ่งครับฝนตกหนักเลยแล้วเศษใบไม้อ่ะมันไปอุดตันท่อเพชเชอร์มันสูงกว่าปกติเพราะว่าน้ำมันควรจะมีโฟลว์มีระดับแรงดันที่ปกติแต่นี่พอมันอุดตันทุกน้ำมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่มีคนดูพอท่อมันตันสิ่งเกิดขึ้นคือน้ำมันก็ท่วมลงไปพอน้ำมันท่วมลงไปมันลงไปใต้ลิฟต์แล้วพี่ว่าลิฟต์ตัวหนึ่งมันกี่บาทเนี่ยมันก็หลายตังค์ใช่ไหมครับเขาก็เสียหายเป็นล้านเลยครับและแถมโดนลูกบ้านด่าด้วยคือเขาก็มาดูแหละครับแต่เขามาดูในวันที่มันสายไปแล้วอ่ะมันสายไปแล้วมันเสียตังค์แล้วมันเสียหายแล้วมันไม่ทันแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นโจทย์ที่จะทำให้ผมต้องเข้าไปในคอนโดนี้อพาร์ตเมนต์นี้เพื่อไปติดเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้รวมอุปกรณ์นี่เป็นเพชเชอร์เกตง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้คือเราสร้างเองขึ้นมาเลยนะครับตัวหนึ่งอันนี้ผมขายอยู่ 4,500 บาทลงแบบอันนี้ผมไม่ได้มาขายพี่ๆนะผมแค่บอกตัวเล็กจริงๆเซฟค่าลิฟต์เสียเป็นแสนเป็นล้านในการซ่อมได้ไอตัวอุปกรณ์แค่นี้เองนะครับผมมันช่วยได้เยอะเลยนะช่วยดูแลต้นไม้อันนี้เราก็ไปทำให้นะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเล็กๆว่าต้นไม้อยู่น้ำหรือยังมันมีรดน้ำต้นไม้หรือยังอันนี้นะครับมันจะเช็คได้นะครับเซ็นเซอร์ติดเข้าไปครับเอาข้อมูลเนี่ยที่เราได้จาก IoT มาเก็บใน database แล้วก็มาโชว์เป็นแดชบอร์ดอันนี้คือพอยต์แรกก่อนเลยนะอันนี้ยังไม่ AI เลยนะแค่เอาข้อมูลมาโชว์เป็นแดชบอร์ดพี่ๆลองคิดถึงประโยชน์การเอาข้อมูลมากางออกพี่ๆว่ามันเกิดประโยชน์ไหมอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการฝึกสอนคนที่อยากเริ่มต้น IoT ในเบื้องต้นครับผมอุปกรณ์ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีตัวประมวลผลเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กนี้นะครับราคาหลักพันก็ต่ออุปกรณ์ IoT ได้ด้วยและเขียนโปรแกรมได้แบบง่ายๆเลยสิ่งที่ตั้งใจก็คือว่าจะให้เองอุปกรณ์ตัวนี้อ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ใช่ไหมแล้วก็มันจะเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาพอร์ตเรื่อยๆเก็บลงดาต้าเบสนะครับเอามาพอร์ตเป็นแดชบอร์ดและเห็นข้อมูลแล้วเราก็จะลองจำลองเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเฮ้ยอุณหภูมิมันร้อนเกินไปแล้วนะอุณหภูมิมันร้อนเกินไปแล้วต้องมีการเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างอันนี้คือเป็น IoT แล้วก็ทำผ่านมือถือได้ใช่ไหมครับสมมุตินะครับสมมุติว่ามันร้อนแล้วปึ๊บไฟก็ติดอะไรแบบนี้เสียงดังอะลาร์มเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมให้มันเป็นออโตเมตได้นะครับเราสั่งงานผ่านมือถือแล้วดูผ่านมือถือได้วันนี้พี่ๆลองคิดดูนะสมมุติว่าพี่ๆเป็นผู้ประกอบการเราคงจะฟินมากเลยถ้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราดูว่าวันนี้เนี่ยโรงงานของเราทำผลผลิตได้เรียบร้อยดีตามเป้าหมายที่เราตั้งไหมโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องเข้าโรงงานเลยก็ได้ตื่นมาก็คือแบบพอตื่นมาเสร็จปุ๊บคว้ามือถือยังไม่ต้องเข้า Facebook นะครับเอาเข้าแอปของเราก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยดีนะครับในขณะเดียวกันเครื่องจักรติดขัดแล้วมันก็จะบอกเวลามาด้วยนะว่าตอนนี้แผนก A มีปัญหาเครื่องจักรติดขัดในเวลาบ่ายโมงแล้วถ้าตามบริษัทเราอาจจะบอกว่าคุณต้องไปแก้ภายในครึ่งชั่วโมงไอตัวนี้มันจะคอยจับเวลาเลยมันอาร์มกลับมาแล้วว่าทุกอย่างปกติแล้วแต่ปกติตอนบ่ายสองแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีปัญหากับคนที่ไปเมนเทนแนนซ์แล้วว่าเอ้ยทำไมไม่ทำตามที่เราคุยกันไว้ว่ามันควรจะครึ่งชั่วโมงมันเกิดความเสียหายกับระบบแล้วนะแล้วยังไงต่อเราก็ปรับปรุงโปรเซสนี้ได้ถูกต้องไหมครับปกติแล้วโรบอทถ้าคนจะเขียนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนนะแต่ผมสามารถให้เด็กมัธยมต้นใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ผมให้ยงต้นนะเขียนได้เพราะว่าใช้เป็นภาษาบล็อกที่แล้วเป็นภาษาเลโก้ไม่ง่ายต่อการที่ใช้งานแล้วก็พัฒนานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน YouTube ก็ได้ครับไม่เป็นไร YouTube ยังไงเจอแน่นอนครับคลิปนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้แข่งหุ่นยนต์กับมินิ AI คือเราสอนให้หุ่นยนต์รู้จักรูปทรง
รูปร่างของวัตถุแล้วก็ให้มันอ่ะเข้าไปหยิบแล้วก็เอามาเรียงในทางแบบอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ AI กับหุ่นยนต์จริงๆนะครับแล้วที่สำคัญคือเราสามารถเขียนโปรแกรมพวกนี้แล้วใช้ ChatGPT ในการช่วยได้โอเคในแง่ของโรบอติกคือทำไมผมถึงพยายามที่จะบอกว่ามันไม่ต้องใช้ effort มากไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าผมอยากให้พี่เริ่มต้นได้ง่ายครับสตาร์ทแบบเริ่มได้เร็วหุ่นยนต์ตัวนี้แขนกลตัวเล็กๆแบบนี้มันช่วยเซฟการขาดหรือการพังของมือคนเราเป็น40คนแล้วนะครับอย่างอันนี้เครื่องปั๊มอันนี้เป็นโรงงานปั๊มเหล็กแบบนี้แหละครับแล้วบางทีงานมันเร่งมากๆครับผมโรงงานเร่งมันมีกะกลางคืนบางคนควบกะเลยไม่นอนเลยครับแล้วเขาควบคุมไม่ได้ว่าคนไหนนอนไม่นอนเขาบางทีเขาไม่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นพอง่วงนอนแล้วก็เอามือเข้าไปในเครื่องนั่นนะครับแล้วพี่ลองคิดดูว่ามือเขาจะเป็นรูปอะไรโอเคคุณโยตัวนี้เป็นตัวเดโมของเรานะครับอันนี้ยังมาคับโหมดอยู่นะครับจริงๆมันออโต้ได้มันวิ่งตามแผนที่ได้มันออโต้ได้นะครับตัวนี้นะครับมันเอาไว้แบกของในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับช่วยคนให้ไม่เหนื่อยนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะว่าอะไรมันสามารถลิงก์ในด้าน IoT เพราะมันเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บเรายังไม่ทิ้งด้าน IoT และ AI นะครับมันสามารถเชื่อมโยงกับระบบเช่น ERP ของระบบสมมติพี่มีระบบสต็อกอะไรอย่างเงี้ยพอของมันเริ่มขาดเริ่มเกินก็ลิงก์ให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยไปรับของมาเติมหรือเอาของไปส่งได้ถ้าฟีลง่ายกว่านั้นนะสมมติถ้าเราไปพูดถึงในโรงงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าพี่ๆเคยไปทานซูกี้ MK หรือซูกี้ตีน้อยมันก็คือการที่เอาหุ่นยนต์ไปเสิร์ฟของนั่นแหละแต่อันนั้นเป็นฟีลที่เป็นฟู้ดก็คือส่งอาหารบริการ delivery เนาะซึ่งที่นั่นเนี่ยหุ่นยนต์ที่บริษัทก็มีแต่อันเนี้ยเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันขนของแล้วก็นอกจากนั้นนะพิเศษในตัวเนี้ยคือองค์กรใดที่ซื้อไปสามารถลื้อได้ทั้งอันเลยครับคือแกะได้หมดเลยถ้าคุณมีทีมเอนจิเนียร์ที่อยากจะเรียนรู้แกะได้เลยครับเราอนุญาตให้เปิดให้ดูให้หมดเลยครับผมแล้วเรายินดีแบบให้ความรู้จริงๆตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่เราตั้งใจมาเพื่อแบบอยากจะแชร์ริ่งแล้วก็อยากจะช่วยอัปเกรดสกิลของคนไทยนะเพราะเราเชื่อว่าคนไทยอ่ะไม่แพ้ชาติในโลกจริงๆ